สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เออยู่ที่แกะสลักไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านที่แกะสลักไม้นะคะอยู่ที่หมู่4ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเยี่ยมชมได้ที่เพจแกะสลักไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้นะคะเอก็มาดูพ่อนะคะทำช่อฟ้าใบละกานะคะก็จะมีการขั้นตอนต่างๆในการทำงานนะคะซึ่งจะบอกว่าขั้นตอนต่างๆทุกกระบวนการทำนะคะคือเอเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เอยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะก็จะมีกระบวนการการทำที่หลากหลายนะคะแล้วก็ทางวัดเขาก็จะให้ทางพ่อนะคะเป็นคนออกแบบวาดลวดลายต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้คือจะหาคนที่วาดลายหรือว่าออกแบบเก่งๆเนี่ยหายากแล้วนะคะข้างหลังจะเป็นพ่อนะคะคุณพ่อนั่งอยู่นะคะกำลังคุยกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะในระหว่างตกลงกันนะคะก็ทาสีช่วยที่บ้านนะคะก็คือไม่ได้ทำมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไปเป็นอาชีพช่างทำผมเนาะงานนี้ก็พ่อเขาก็จะทำแล้วก็จะมีช่างนะคะมีทีมงานนะคะส่วนใหญ่อะพ่อก็จะไปทำต่างจังหวัดมากกว่านะคะอันนี้ก็มาทำที่บ้านนะคะก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าอาวาสจะตกลงกันค่ะว่าหากสามารถจะมาทำที่บ้านได้ไหมหรือว่าให้ไปทำที่ต่างจังหวัดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายแล้วก็ระยะทางในการทำงานด้วยนะคะขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะคะระหว่างช่างกับท่านเจ้าอาวาสนะคะว่าท่านอยากให้เราไปทำที่วัดหรือว่าสามารถเอางานกลับมาทำที่บ้านได้นะคะของเจ้านี้นะคะก็เป็นช่อฟ้าใบละกานะคะก็เอามาทำที่บ้านได้นะคะพ่อก็เลยได้มีเวลาอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้พ่อก็อยู่มาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดสอนนะคะซึ่งแต่ก่อนก็มีการเปิดสอนแกะสลักมาด้วยแต่ณตอนนี้คือพ่อออกต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่มีเวลาสอนนั่นเองนะคะสำหรับงานแกะสลักไม้นะคะก็เริ่มเลือนหายไปแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ทำงานไม่ใช่เป็นงานฝีมือนะคะคนรุ่นใหม่ก็จะลืมเลือนกันไปแล้วนะคะซึ่งเป็นศิลปะที่คงคุณค่านะคะคือมันมีความสวยงามมากนะคะก็จะเป็นแบบว่าพวกช่อฟ้าใบละกาธรรมาสน์บุษบกนะคะหรือแม้กระทั่งรถเข็นเขาเรียกอะไรรถเข็นที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราสามารถที่จะมาออเดอร์สั่งกันได้นะคะก็จะมีตอนนี้ก็จะมีบานประตูโบสถ์ด้วยนะคะบานประตูโบสถ์การปั้นนูนปั้นโค้งปั้นลายออกแบบลายกระหนกลายกินรีต่างๆนะคะถ้าใครอยากให้คุณพ่อออกแบบนะคะก็ติดต่อกันมาได้หลังจากนั้นนะคะเราไปแวะที่ส้มตำกองช้างอีสานคลาสสิกนะคะซึ่งร้านนี้จะบอกว่าเมนูส้มตำอร่อยทุกเมนูและราคาไม่แพงทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี้ก็คือ200กว่าบาทเองนะคะไม่แพงแล้วก็ให้หอยจุกๆแบบนี้เลยอันนี้คือส้มตำหอยดองนะคะรสชาติแบบว่าแซ่บมากแล้วก็อันนี้จะสั่งบ่อยมากๆนะคะไปกี่ครั้งก็สั่งนะคะก็คือส้มตำปูปลากุ้งสดนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็ไปที่วัดบางเดิมนะคะนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะว่าเพราะว่าเอกได้ยินว่าที่นี่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการมูเตลูนะคะการเจิมฝ่ามือแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณนะคะที่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะเป็นหน้าทองนะคะก็คือเปรียบเสมือนว่าท่านประธานหน้าทองให้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีคนไปจุดธูปนะคะมีธูปใหญ่ด้วยราคาบูชาก็99บาทนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในวัดนะคะอันนี้คือขนาดเป็นวันธรรมดาคนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะไปครั้งแรกนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในวัดคือเราต้องไปจองคิวก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเจิมอันนี้จะเป็นศาลาที่มีประชาชนเข้ามานะคะแล้วก็มาจองคิวจากนั้นก็สามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะคะจนกว่าเขาจะประกาศเลื่อนนะคะลำดับคิวนะคะเราถึงจะขึ้นไปบนศาลาอันนี้ก็ได้ถึงเวลาที่เอจะเข้าไปให้พระอาจารย์ท่านเจิมที่ฝ่ามือแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียกลำดับคิวรู้สึกว่าวันนั้นที่ไปก็คือจะคิวที่พันกว่านะคะก็คนเยอะมากๆเลยนะคะไปเจิมมาแถวก็จะแบบยาวประมาณนี้เลยนะคะแล้วพอเขาเรียกเจิมนะคะอันนี้คือเราจะต่อแถวนะคะประมาณ4แถวพระอาจารย์ท่านจะเจิมนะคะให้กับทุกๆคนนะคะคนที่ไปครั้งแรกก็จะได้เจิมแค่1ฝ่ามือนะคะส่วนใครไป2ครั้งจะได้เจิมฝ่ามือ2ครั้งนะคะ
จบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับทิปดีๆวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดี